ทีระเรื่องทีรภาพกลับมาแล้วในซีซั่นที่สองรอบนี้จะพาไปสำรวจและเยี่ยมชมนครวัดนคนรธมรวมไปถึงปราสาทที่น่าสนใจในกัมพูชา คลสรีวิววันนี้นะคะหมิวชวนไปฟังหนังสือเสียงสารคดีทีละเรื่องทีละภาพผลงานของศิลปินแห่งชาติคุณทีรภาพโลหิตกุลค่ะผ่านมุมมองต่างๆในชุดสารคดีสัญจรนครวัดนครธมจากหนังสือสารคดีชายชลากับบ่วงกรรมและคำสาบนครวัดนครธมบันทึกการเดินทางไปนครวัดนครธมตลอด3ทศวรรษที่เสมือนเป็นคู่มือท่องเที่ยวประสาทขอม ทีละเรื่องทีรภาพมีตอนพิเศษให้ได้รับชมกันในรูปแบบวิดีโอพอดแาสต์ค่ะเสวนาสารคดีสัญจรน,นครวัดนครทมก่อนที่จะเดินทางไปกับเรื่องราวในหนังสือโดยมีแขกรับเชิญ3ท่านคือคุณทีรภาพโลหิตกุลศิลปินแห่งชาติคุณสัจภูมิละออนักกวีและนักเขียนนามประกาทินละออ และคุณนัทวรบุญวิทยาเจ้าของวิทยานิพนธ์ความคิดทางการสื่อสารผ่านภาพถ่ายเชิงสารคดีของธีรภาพโลหิตกุลจากจุดนวันนี้นะครับก็ยังมีความมหัศจรรย์ของนอนวัดนะดึงดูดใจนักเดินทางจากทั่วโลกให้เดินทางไปชมด้วยความเชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเขาควรได้เห็นนครวันครทอง นะที่ทำใั้เราสังก็คือว่าปราสาทเหล่านี้สร้างมนด้วยเหตุผลอะไรสร้างเพื่อใครผังของปราสาทนครวัดนี่ก็คือจำลองจัก,กรวาลในโลก,กทัศน์ของความเชื่อของชาวชาว,ชาวที่นับถือาศาสนาฮินด,ดูหรือพราหมณ์ใช่ครับแล้วดังนั้นเองก็คือว่าเ,เราเราจะเห็นปุ๊บเนี่ยปราสาทออกมาขึ้นพลขึ้นมาห้ายอด ท่ามกลางห่วงน้ําอยู่หลายรอบเลยนะครับ<ม>แล้วก็มีกําแพงมีกําแพงทีนี้สัญญาคืออะไรก็คือว่าจริงๆแล้วคือถ้าอย่างที่บอกไว้มันคือจําลองจากอาวาลมาเลยมนทัศน์ของของคนนับถือศาสนาฮินดูหนังสือชัยชรากับบ่วงกรรมเนียครับ <ทะ S 2> สําหรับช่างภาพที่จะเดินทางไปนครวัดน,นครธมเนี่ยซึ่งรู้ว่าอาณาเขตมันกว้างมาก <ทะ S 2> ใช้เวลา3าวันก็ถ่ายรูปไม่หมดดังนั้นเนี่ยหนังสือเล่มเนี้ยก็จะเป็นเหมือนไกด์บุ๊กสาหรับคนที่ชื่นชอบการถ่ายภาพและเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพราะจะมี มีอาจารย์จะสรุปไว้ว่าแผนที่แต่ละผังแต่ที่อ่ะคุณควรเดินเดินแบบไหนเดินเดินตามไหนแล้วคุณจะได้เห็นอะไรบ้างม,มันจะช่วยทําให้เราแบบมีความสะดวกในการที่เราจะเดินไปตามจุดต่างๆว่าเราต้องเริ่มจากจุดไหนก่อนไปจุดไหนก่อน ชมรายการพิเศษได้นะคะผ่านทาง YouTube n e l ของไทย i p b ีเอสพอดแในวันที่10มีนาคมนี้ค่ะและสามารถรับฟังรายการทีละเรื่องทีละภาพได้ผ่านทางเว็บไซต์ w w w t h a i p b s p o d c กับ .com นะคะหรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน t h ย i p b ีเอสพอดก็ได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นอกจากนี้ยังสามารถรับฟังได้ผ่าน Podcast ในช่องทางต่างๆที่คุณกาลังรับฟังอยู่ค่ะ ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันอย่าลืมกับพอดแคสต์รีวิวนะคะ